วันนี้มาสรุปไลฟ์สตรีมกราฟิตี้นะครับ EP ที่9กันแล้วนะครับผมโดยที่สัปดาห์นี้นะครับเราจะได้รู้ในส่วนของโปรโมชั่นเติมเงินและกิจกรรมต่างๆตอนเซิร์ฟเวอร์เปิดนะครับผมเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยดีกว่าจ้าบริการเติมเงินออนไลน์เทียบ true.com นะครับมีทุกบัตรทุกเกมให้บริการนะไม่ว่าจะเป็นมือถือไม่ว่าจะเป็นเกม PC นะครับ3นาทีก็เติมเสร็จแล้วนะฮะที่สำคัญถูกกว่าเติมเองด้วยนะครับผมสนใจกดได้ที่ลิงก์ปักหมุดได้เลยจ้าสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมซิก้านะฮะวันนี้ก็มาสรุป EP ที่9กันแล้วนะครับกับไลฟ์สตรีมของ Gravity โดยที่สัปดาห์นี้นะครับเราก็ได้ไปออกไลฟ์สตรีมกับ Gravity ในวันที่เซิร์ฟเวอร์เปิดเลยนะครับผมเรียกได้ว่าตื่นเต้นมากๆเลยทีเดียวนะครับผมแต่ก่อนอื่นนะฮะหลายๆคนอาจจะสงสัยในชุดที่ผมแต่งอยู่นี้นะครับก็คือจริงๆแล้วผมตั้งใจจะแต่งชุดนี้นะครับไปออกไลฟ์สตรีมนะครับผมแต่ด้วยปัญหาบางอย่างนะครับ Gravity ก็ไม่สามารถอนุมัติได้ในช่วงท้ายตอนแรกเขาอนุมัติแล้วนะแต่ว่าตอนหลังเขาแบบเปลี่ยนใจว่าไม่อนุมัติแล้วนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะไม่ว่ากันนะก็ยังคงสนุกเหมือนเดิมนะครับผมก็เลยบอกคนดูไว้นะครับว่าผมจะแต่งมาออกไลฟ์สตรีมนะครับซึ่งเราก็ได้แต่งไปออกไลฟ์สตรีมกันมาแล้วนะครับแล้ววันนี้ผมก็มาทำคลิปด้วยนะให้คนใน YouTube นะครับได้รับชมนะครับว่าเอ้ยเราคลอสตามสัญญานะเดี๋ยวมาเข้าเรื่องกันก่อนเลยดีกว่านะครับผมสัปดาห์นี้นะครับก็จะได้รู้ในส่วนของกิจกรรมเติมเงินแล้วก็กิจกรรมต่างๆตอนเซิร์ฟเปิดแต่ผมต้องบอกสักนิดนึงนะครับผมว่าคลิปนี้ผมอัดช้าไปมากเลยเนื่องด้วยว่าวันที่ผมไปออกไลฟ์เนี่ยเซิร์ฟก็เปิดแล้วนะครับแล้วผมเองเนี่ยก็กำลังต้องเดินทางกลับมาบ้านที่ต่างจังหวัดด้วยนะครับก็เลยทำให้ผมเนี่ยต้องรีบที่จะไปเล่นเกมก่อนนะครับก็เลยทำให้คลิปนี้ถูกอัดช้ามากๆเลยนะครับวันเปิดเซิร์ฟคือวันที่28แต่ว่าวันนี้ผมอัดคลิปเนี่ยเป็นวันที่1แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็มันจะมีกิจกรรมที่ยังเหลืออยู่เนี่ยแค่ไม่กี่กิจกรรมเท่านั้นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะพูดถึงกิจกรรมที่ยังเหลืออยู่ในตอนนี้นะครับผมมาที่กิจกรรมแรกกันเลยนะครับกิจกรรมดับเบิลมอนสเตอร์นะครับผมโดยกิจกรรมนี้ก็เข้าใจง่ายๆเลยครับเพิ่มปริมาณมอนสเตอร์2เท่านั่นเองนะครับผมถึงวันที่24มิถุนายนนะเรียกได้ว่าทำให้ประชากรแรกเราสามารถเก็บเลเวลได้มีมอนสเตอร์ฆ่าได้อย่างพอเพียงนั่นเองนะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่านะเพราะโอเพนเบต้าคนมันเยอะเหลือเกินนะครับผมต่อมานะครับกิจกรรมเลเวลอัพรับกล่องไอเทมนะครับอันนี้ก็เข้าใจไม่ยากเช่นกันนะครับก็พอตัวละครเราสร้างมาแล้วจะมีกล่องนึงอยู่ในตัวเรานะครับเมื่อกดเปิดนะก็จะได้รับของรางวัลเช่นยาปั๊มวิงเลือดของอำนวยความสะดวกต่างๆไป AB อะไรแบบนี้นะครับซึ่งจะเปิดได้ตั้งแต่เลเวล1และเปิดได้ทุกๆ10เลเวลไปเรื่อยๆนะจนถึงเลเวล175เลยนั่นเองนะฮะโดยที่ตัวหลักผมตอนนี้ก็เปิดไปได้แค่ถึงเลเวล70เท่านั้นเองนะครับเพราะว่ายาปั๊มที่มันได้จากกล่องเนี่ยนะครับมันหนักนะครับผมก็เลยค่อยๆเปิดออกมาทีละนิดจะใช้ก็เปิดนะถึงแม้ว่าตัวละครผมเองจะเป็นไฮคลาสแล้วแต่ว่าผมก็เปิดไปแค่เลเวล70แล้วเดี๋ยวก็จะค่อยๆเปิดไปเรื่อยๆนะครับแต่กิจกรรมนี้มีวันสิ้นสุดนะครับก็คือวันที่24มิถุนายนนั่นเองเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมเปิดกันให้ครบก่อนที่จะหมดกิจกรรมด้วยนะครับเปิดให้สูงที่สุดก็ว่าได้นะฮะต่อมานะครับผมกับกิจกรรมท็อป5นะครับก็อันนี้ก็เข้าใจไม่ยากเช่นกันนะครับก็คือเก็บเลเวลได้สูงที่สุดเป็น5อันดับแรกของแต่ละเซิร์ฟเวอร์นะครับผมซึ่งจะเลเวลอะไรก็ได้แต่มันสูงสุดที่175ใช่ไหมทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเก็บเลเวล175เนี่ยเขาน่าจะนับว่าใคร175ก่อนหลังอะไรแบบนี้นะท็อป5ของแต่ละเซิร์ฟเวอร์นะครับรางวัลก็จะได้รับตามภาพที่เราขึ้นมาให้ดูนี้เลยนะครับเรียกได้ว่ามีทั้งคอสตูมมีทั้งใบการันตีตีบวกนะถือว่าเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่เลยนะครับแต่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าใครได้รับรางวัลนี้นะครับจะมีรูปปั้นตั้งไว้ให้ด้วยนะฮะโอ้โหเรียกว่าสุดยอดเลยนะคือใครที่ได้เป็นท็อป5เนี่ยจะมีรูปปั้น5รูปตั้งอยู่กลางเมืองพรนะครับผมเพื่อเป็นอนุสรณ์เป็นรางวัลให้เรานะเรียกได้ว่ากิจกรรมนี้นี่สายฮาร์ดคอร์ก็จัดกันเลยนะฮะโดยกิจกรรมนี้ก็จะหมดวันที่24มิถุนายนเช่นกันนะครับต่อมาเป็นส่วนของกิจกรรมเติมเงินกันแล้วนะครับโดยกิจกรรมเติมเงินแรกนะครับก็คือ Beginner Scroll ที่หลายๆคนเห็นกันไปแล้วจากสรุปไลฟ์สตรีมแล้วนะครับผมซึ่งเราจะได้เห็นแค่3ของชิ้นนี้ที่มันขึ้นภาพมาแบบนี้เท่านั้นนะครับผมในสัปดาห์นี้เขาก็ได้เพิ่มของอื่นๆในกล่องขึ้นมาให้ดูแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นภาพให้ดูนะอันนี้หลายๆคนเล่นแล้วก็น่าจะได้สุ่มกันไปบ้างแล้วใช่ไหมฮะเกลือไม่เกลือยังไงอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับผมโดยไข่ใบนี้ก็ราคาฟองละ45บาทนะครับผมต่อมาก็คือกิจกรรมโอแฮตบ็อกซ์นะครับหรือว่ากล่องสุ่มหมวกเก่านั่นเองนะอันนี้เรียกได้ว่าอึ้งพอสมควรเลยก็คือว่าหมวกทุกใบที่เป็นหมวกเก่านะครับเช่นหมวกงูหมวกซาฮาหมวกอะไรต่างๆเนี่ยจะสามารถเปิดได้จากกล่องใบนี้เท่านั้นนะครับผมอันนี้จะมองว่าเป็นข้อดีก็ได้หรือข้อเสียก็ได้ก็คือข้อดีก็คือว่าราคากล่องนึงเนี่ยแค่99บาทเท่านั้นเองแต่ว่ามันจะสุ่มออกมาทั้งหมวกที่มีประโยชน์และคุณอาจจะไม่ต้องการมันด้วยได้เช่นกันนะทำให้ตอนนี้ในตลาดเนี่ยหมวกดีๆเช่นหมวกงูหรือว่าสล็อตอะไรแบบนี้นะมีราคาสูงพอสมควรเลยนะครับผมและรายชื่อกล่องเนี่ยเขายังบอกว่ามีเป็น100ใบอีกด้วยแต่จะไม่มีหมวกปิโกอยู่ในกล่องนี้นะครับซึ่งได้จากโปรเติมเงินเท่านั้นซึ่งหมดไปแล้วนะโปรนี้นะฮะต่อมาจะเป็นในส่วนของโปรโมชั่นเติมเงินประจำเดือนมิถุนายนนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าอันนี้มีปัญหาอยู่ตรงนี้เล็กน้อยนะครับผมซึ่งปัญหานี้นะครับก็คือโปรโมชั่นนี้นะครับยังไม่ได้รับการ
อัปโหลดนะครับขึ้นไปที่หน้าเว็บของเราที่เลยนะครับในตอนนี้ถึงแม้ว่าเซิร์ฟเวอร์จะเปิดมาถึงวันที่1แล้วตอนนี้ที่ผมอัดคลิปนะครับโปรโมชั่นทั้งหลายตั้งแต่ที่ผมจะพูดต่อไปนี้ยังไม่ได้ถูกอัปโหลดขึ้นบนหน้าเว็บไซต์ของ Gravity อย่างเป็นทางการเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่สามารถบอกได้จริงๆว่าโปรโมชั่นที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะครับเริ่มหรือยังหรือมันได้รับหรือไม่ถ้าคุณไปเติมตามแล้วคุณจะได้ของหรือไม่อันนี้ผมไม่กล้าคอนเฟิร์มจริงๆเพราะเขาไม่เอาอัพขึ้นหน้าเพจนะครับผมก็เลยยังไม่ชัวร์ตอนนี้เขาน่าจะวุ่นๆกับการทำให้เซิร์ฟเวอร์มันเปิดได้อย่างไหลลื่นอยู่นะครับทำให้โปรโมชั่นพวกนี้ไม่ได้รับการอัพขึ้นหน้าเว็บสักทีครับยังไงก็ฟังไว้ก่อนแล้วกันนะครับว่ามันมีโปรอะไรบ้างครับส่วนใครที่จะเติมอยู่แล้วก็เติมตามกำหนดที่เราบอกไปก็ได้นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเติมแล้วไม่ได้ยังไงเนี่ยอันนี้ไม่ทราบจริงๆนะเพราะว่ายังไม่ออฟฟิเชียลนั่นเองครับต่อมาเป็นโปรโมชั่นเติมเงินนะครับผม First Refill นะอันนี้เหมือนกับโปรโมชั่นหมวกปีโกเลยนะครับก็คือเติม True Money 500ใบแรกและ True Money 1,000 ใบแรก True Money เท่านั้นนะครับแล้วก็500 1ใบ 1,000 อีก1ใบแยกกันนะครับอันนี้เข้าใจง่ายๆอันนี้น่าสนใจตรงที่ว่า500นะครับจะได้รับใบคูณเวลและคูณดรอปพร้อมกันนะครับผมแล้วก็ในส่วนของ True Money 1,000 เนี่ยก็จะได้ Bubble Gum ก็คือเพิ่มดรอปนั่นแหละแล้วก็ HE เนี่ยเผื่อใครไม่ทราบนะอธิบายสั้นๆใบคูณเวลปกติจะเพิ่มเลเวล 50% ใช่ไหมฮะแต่ HE เนี่ยจะเพิ่มเลเวลให้เรา 100% ครับแต่ว่าระยะเวลาลดลงครึ่งหนึ่งก็คือ15นาทีนะครับจาก30นาทีเช่นกันโดยที่โปรโมชั่นเติมเงินนี้นะครับก็ลากยาวไปถึง24มิถุนาเลยนะครับต่อมาเป็นกิจกรรม Step Up Refill นะอันที่พูดง่ายๆเลยก็คือว่าเติมเงิน150บาทนะครับผมทบกันนะฮะถึง3ครั้งนะก็คือ150 150 150โดยที่ไม่จำเป็นต้องเป็นบัตร150ก็ได้เช่นผมเติมบัตร True 1,000ปุ้งไปนะครับผมก็จะได้รับทั้ง3โปรโมชั่นเลยนะครับรวดเดียวเพราะมันถึง450และโปรโมชั่นนี้สามารถวนได้3รอบนะครับผมเพราะฉะนั้นกิจกรรมนี้อันนี้ก็เข้าใจไม่ยากเลยนะครับผมเติม500 3ใบจบครับวนได้3รอบเลยนะครับของรางวัลก็ตามภาพที่ขึ้นให้ดูนะฮะก็หมดกันไปแล้วนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยทาง Gravity เขายังบอกว่ายังมีโปรอื่นอีกที่ยังไม่ได้พูดนะครับผมแต่วันที่ผมไปออกไลฟ์สตรีมเนี่ยเขาบอกว่าเออเวลามันไม่ได้เราต้องไปพูดเรื่องอื่นเรื่องนู้นเรื่องนี้ก่อนทำให้โปรโมชั่นเติมเงินเนี่ยถูกพูดถึงไม่ครบนะครับผมอาจจะมีอย่างอื่นอีกก็ยังไงเดี๋ยวรอเขาออฟฟิเชียลออกมาอีกทีนึงแล้วกันนะครับแล้วก็เรื่องคำถามที่ทางแฟนเพจได้ฝากผมไปถาม Gravity นะครับที่ผมโพสต์ขึ้นมาว่าเออเนี่ยใครมีอะไรจะฝากไปถาม Gravity มั้ย Gravity เขาได้เลือกคำถามไปแล้วนะครับว่าเออจะตอบอะไรบ้างแต่วันที่ไปเนี่ยคือเวลามันไม่มีอะไรฟิกสักอย่างเลยครับเซิร์ฟมันก็เข้าไม่ได้อะไรอย่างนี้นะทำให้ช่วงที่ตอบคำถามเนี่ยมันถูกตัดออกไปครับเราเลยไม่ได้ตอบเลยนะผมเองก็ไม่รู้คำตอบเพราะว่ามันในมือผมเนี่ยที่เป็นสคริปต์เนี่ยมันมีแต่คำถามแล้วมันไม่มีคำตอบนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าผมมีโอกาสได้ถามเขาก็จะตอบแต่บังเอิญว่าช่วงนั้นมันถูกถอดออกไปยังไงก็ขออภัยด้วยจริงๆนะครับที่ไม่สามารถนำคำตอบมาให้ได้นะครับผมสุดท้ายนี้ก็ในที่สุดเราก็ได้คอร์สตามสัญญาแล้วนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับชอบกันหรือเปล่านะบอกเลยว่าบน Facebook นี่ชอบกันสุดๆเลยนะครับผมนะสุดท้ายนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์ไว้ด้วยนะครับผมเพื่อไม่พลาดคลิปข้อมูลดีๆแบบนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย